ีโอกาสพ่อแม่ไม่ได้ร่ำรวยไม่มีอะไรเราต้องทำทุกอย่างและเราก็ได้แล้ววันนั้นเก็บหมดทุกคนเพราะว่าความที่เฮ้ยเครื่องบินที่หวาวันนี้เรากำลังจะมาคัดตัวเพื่อไปแข่งสิงคโปร์เด็กอายุ14ถ้าเราชนะเราได้ไปเลยมาจากไหนไม่รู้และทุกครั้งที่เราตีเราต้องคิดนะของดีเรามีอะไรเอามาใช้ให้หมดฟังให้ดีนะของดีเรามีอะไรเอามาใช้ให้หมดเพราะเมื่อไหร่ที่เราตีปั๊บโอ้ลูกที่เราไม่ใช้ทำไมเราไม่มีลูกนี้ใช้เราลืมไปเราไม่น่าแพ้เลยสิ่งนี้จะเกิดกับตัวเราตลอดเราต้องตั้งสติให้ลูกนี้ดีนักจำไว้เลยนะลูกเสิร์ฟเราเนี่ยแค่ลูกเสิร์ฟลูกเดียวสมมติเราเสิร์ฟลูกนี้ด้วยเราต้องให้ลงได้หลายจุดของทุกเขาเสิร์ฟลูกเดียวลงทางเดียวคนอื่นก็จัดทางได้หมดเลยเสิร์ฟแบ็คแฮนด์ลูกเดียวต้องลงให้ได้หลายจุดเพราะว่าแต่ละคนที่มารับลูกเสิร์ฟเราอะวิ่งหมูลูกนี้หมูเราต้องเปลี่ยนจุดทุกครั้งลูกซึ่งต้องเปลี่ยนท่าเปลี่ยนเสิร์ฟนะแล้วก็จำไอ้ที่บอกให้เราไม่ชอบลูกนี้ลูกเสิร์ฟเราบังคับได้นักกีฬาจีนทำได้หมดทุกลูกเพราะฉะนั้นเวลาโค้ชสั่งเนี่ยนักกีฬาจีนจะทำได้หมดแต่คนไทยตีเป็นไม่กี่ลูกสั่งให้ตีอย่างนี้สั่งตีเราทำไม่ได้เพราะเราไม่ได้ถูกฝึกนะเรามีโค้ชดีมีครูมีอะไรเงี้ยเราต้องตั้งใจและในความตั้งใจเราไม่ต้องไปกดหนูตีนำเขาอย่าไปคิดว่าเขาจะตามเราทันไม่ต้องคิดเขาได้หนึ่งไม่ต้องคิดแต่ว่าตัวเลขอะสกอร์เนี่ยอีกกี่แต้มจะถึง11หาวิธีให้มันถึงเลข11ก่อนเขาและในทางกลับกันเวลาเขานำเรา3แต้ม4แต้มเนี่ยเราไม่ต้องไปมองเลข11นะเรามองที่เขานำเราเนี่ยสมมติเขานำ93เงี้ยเราก็ต้องเฮ้ยขอเป็น94 95 96เฮ้ยจะเท่าละพอเท่าปั๊บเนี่ย9เท่าปั๊บเนี่ยเรามองละให้ถึงเลข11ก่อนเข้าใจป่ะนี่คือวิธีคิดที่หนูต้องคิดไม่ใช่กลัวเขาไล่ทันไม่ต้องสนใจเขาจะไล่ทันหรือเปล่าถ้าเรานำไม่ต้องไปสนใจเราสนใจเลข11แต่ถ้าเกิดเราตามเขาเราต้องคิดเลยว่าอีกกี่แต้มมาเท่าเขาเอาให้เท่าเขาก่อนให้เป็นแต้มเท่ากันก่อนค่อยๆไปแล้วหนูจะประสบความสำเร็จไม่ต้องกลัวใครใจไหมคะเราแพ้กันอยู่แล้วพี่ตีเก่งเราแพ้เขาอยู่แล้วแต่หาวิธีทำไงให้ได้แต้มมากที่สุดไม่ต้องกลัวแพ้ไม่ต้องกลัวแพ้นะคิดเลยไม่ต้องกลัวแพ้แต่เราจะพยายามเอาชนะทุกที่เอาลูกเสือไปได้ไม่ได้ลูกนี้เอาลูกนี้ไม่ได้ลูกนี้เอาลูกนี้พยายามที่สุดครูสอนยังไงลูกอะไรดีเราเอามาใช้ให้หมดถ้าเราใช้หมดแล้วแพ้เขาก็ไม่เป็นไรแกดีแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งป่วยไปเจอแต่ก็ยังดีทีมชาติจีนเป็นแชมป์โลกวันนี้ตีคู่ไม่เป็นไรเราเครียดมากเลยกลัวแพ้ไปกลัวแพ้ทำไมที่เป็นแชมป์นี่คือเรื่องจริงนะนี่คือเรื่องจริงจะบอกให้หนูต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะป่วยไปเจอแชมป์โลกแต่ตีไม่เป็นกลัวแพ้หนูว่าใครชนะบ้าดิไปเจอแชมป์โลกแชมป์โลกชนะเขาเป็นแชมป์โลกครูอ๋อยไม่ใช่เป็นแชมป์โลกแต่ครูอ๋อยจะไปทำไมกลัวแพ้แต่เราแพ้เขาอยู่แล้วเข้าใจไหมเพราะเขาเป็นแชมป์โลกกลัวแพ้จะตีไม่ออกในเกมหนูตีไม่ออกในนู่นศูนย์แต่เขาให้เรามาแต้มหนึ่ง21แต้มประมาณ21แต้มเขาใจดีให้เรามาแต้มหนึ่งนั่นเราดันเป็นกลัวแพ้หาไม่จริงลองสู้เขาไม่ได้หรอกเกมสองเอาใหม่ตั้งหลักใหม่ก็มันเราก็แพ้เขาอยู่แล้วเนี่ยเอาไงวะพยายามทำให้ได้มากที่สุดเพราะเขาแชมป์โลกให้หนูชนะแชมป์โลกไหมหนูเจอแชมป์โลกหนูชนะไหมคะไม่ชนะแต่เราไม่ต้องกลัวแพ้เราแพ้อยู่แล้วนี่แหละพยายามได้กี่แต้มพอมาเกม2หัวได้5แต้มเกม3ได้8แต้มโอ้โหเกม4ได้ตั้ง10กว่าแต้มเดี๋ยวถ้าเหลือกันนอนมาเลยเราพยายามทุกวิถีทางไม่ใช่ว่าเราไม่กล้าเล่นไม่ใช่เดี๋ยวถ้าเหลือกันนอนมาเลยไม่ใช่เอาใหม่นะวันนี้หนูต้องตั้งใจ
ไม่ต้องไปสนใจเสียงไม่ต้องไปฟังใครอ่ะฟังโค้ดเขาต้องเป็นโค้ดเราเนี่ยเขาจะมองเห็นลูกหลานสั่งเราอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราต้องตีแล้วทุกลูกที่เราตีเราต้องฝึกได้ทั้งแบ็คทั้งโค้ดทั้งแบ็คก็ควบคุมให้คล่องไม่ต้องกลัวแพ้พยายามเราเจอใครปั๊บเนี่ยเราคิดเลยโอ้เขาเก่งกว่าเราเราอย่าไปคิดว่าเราเก่งกับเขานะถ้าเราเก่งคิดว่าเราเก่งกับเขาเนี่ยเราจะโดนตกตายไปเลยเขาเก่งเราแต่จะเอาชนะเข้าใจไหมโอเคเช็คแฮนด์